เราแค่อยากจะติดทีมชาติสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราไม่ได้มองไปถึงโค้ชหรอกได้สวมเสื้อมีธงไตรรงค์อยู่หน้าอกก็ภูมิใจแล้วตั้งจำได้เลยเปิดแข่งครั้งแรกเนี่ยวันวาเลนไทน์เลยโดยการที่ท่าเรือเนี่ยออกไปเยือนบุรีรัมย์ซึ่งพี่เนวินบอกกับแป้งเลยเนี่ยเป็นวลีที่ทุกคนเนี่ยยังจำได้จนทุกวันนี้ว่าจะโยงเข้าหาพอดีเลยขอต้อนรับสู่นรกไทยพรีเมียร์ลีกผมว่าผมความมุ่งมั่นอย่างเดียวมุ่งไปข้างหน้ามันอาจจะช้าบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ยังต้องเดินต่อไปใช่ใช่สมัยก่อนคือที่มันมีรั้วเพราะว่าความไม่มีระเบียบของพวกเราด้วยให้ลีกเติบโตแล้วก็เตรียมแล้วก็จะเจริญเติบโต